ต้องยอมรับว่าแบงคอกยูไนเต็ดภายใต้การคุมทีมของมาโนโพกิ้งเป็นทีมที่แพ้ยากของจริงเพราะมักจะไม่ได้ประตูในช่วงท้ายเกมหรือช่วงที่เรียกว่ามาโนไทม์ซึ่งเห็นได้จากเกมล่าสุดที่เปิดบ้านพลิกแซงชนะบางกอกการ์ดไปแบบสุดมันในช่วงทดเจ็บ 5-4 ทำให้ตอนนี้ขยับอันดับขึ้นมาอยู่ที่3ของตารางเป็นที่เรียบร้อยซึ่งในวันนี้จะพาไปย้อนดูเกมคัมแบ็กสุดประทับใจของแบงคอกในแบบฉบับมาโนไทม์เริ่มมือที่เกมโตต้าไทยลีก2017ในวันที่5มีนาคมที่แบงคอกบุกไปเยือนอุบลยูนิตี้ที่สนาม UMT Stadium ซึ่งเกมนี้จนถึงนาที85แบงคอกตามหลังอยู่2ต่อ3แต่ช่วงทดเจ็บมาโนไทม์ก็เกิดขึ้นเมื่อสารวัตรเดนมิดมาโดนสโลจัดทองทำฟาวในเขตโทษและเป็นดากแกนบอสควิดรับหน้าที่ยิงเข้าไปให้พลาดจบเกมเสมอ3ต่อ3เซฟ1แต้มได้แบบบุดวิดไปย้อนดูกันที่เกมโตต้าไทยลีกในปี2016ในวันที่30มีนาคมเกมที่แบงคอกต้องบุกไปเยือนเอสจีเมืองทองซึ่งเกมนี้เล่นกันอย่างสนุกผัดกันนำผัดกันตามจนถึงนาที87ซึ่งตอนนั้นสกอร์เสมอก็อยู่ที่2ต่อ2และมาโนไทม์ก็เกิดขึ้นเมื่อรีซอร์ชีเทพวินไทยตัวสำรองก็ลงมาวอลเล่เต็มข้อพาแบงคอกบุกชนะเมืองทองสุดมัน3ต่อ2ต่อกันที่ในเกมโตต้าไทยลีก2017เมื่อวันที่28มิถุนายนในเกมที่แบงคอกเปิดบ้านเอาชนะอุบลยูนิตี้ไป 3-2 โดยเกมนี้เหมือนจะเป็นงานสบายของทัพแกงเทพเมื่อมาได้ประตูออกนำไปก่อน 2-0 จากปกเก้านันแต่ทว่าอุบลยูนิตี้ก็มาตามตีเสมอ 2-2 จากวิกเตอร์คาร์โดโซและเตโก้แต่ทว่ามาโนไทม์ก็เกิดขึ้นในช่วงทดเจ็บนาที90+2เมื่อดากแกนบอสควิดมายิงจุดโทษให้แบงคอกเอาชนะไป 3-2ไปต่อในเกมโตต้าไทยลีก2016วันที่16มีนาคมในเกมที่แบงคอกบุกไปเยือนอาร์มี่เกมนั้นแบงคอกเป็นฝ่ายตามหลังถึง 1-3 และเหลือเวลาอีกไม่ถึง10นาทีแต่ไม่น่าเชื่อว่ามาโนไทม์จะเกิดขึ้นตั้งแต่นาที88โดยเจซีจอนเป็นคนยิงได้มา 2-3 จากนั้นนาที87มาริโอ ยูร็อกกี้ก็มายิงตีเสมอและนาที90เป็นทางดากแกนบอสควิดมายิงประตูชัยพาแบงคอกบุกชนะอาร์มี่4-3ซึ่งหลังจบเกมมาโน่ยอมรับว่าระหว่างเกมไม่รู้จะแก้เกมอย่างไรแล้วถึงขั้นที่ต้องนั่งคุยกับขวดน้ำก่อนที่จะได้สปิริตที่สุดยอดของนักเตะจนกลับมาคว้าชัยได้และเกมล่าสุดในศึกโตต้าไทยลีก2017เมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาเกมที่แบงคอกเปิดสนามมอธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตรับการเยือนของบางกอกการ์ดเกมนี้ทัพแข้งเทพถูกนำไปก่อนถึง 1-3 และมาตามตีเสมอ 3-3 จากดากแกนและมาริโอแต่ก็มาถูกบางกอกการ์ดนำ 4-3 จากฟรีคิกของจิปัญญาที่สุดแต่ทว่ามาโนไทม์ก็เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงทดเจ็บเป็นต้นไปโดยเป็นทางมาโนทอมมาตีเสมอในที90+2ก่อนที่เป็นดากแกนมาร์ควิดก็มาโขกประตูชัยในที90+4ท่ามกลางความสะใจของทัพแข้งเทพและจบเกมแบงคอกชนะบางกอกการ์ดไปแบบสุดมัน5-4